น้ำพี่น้ำน้องเข้าสู่รายการเบิ่งอีสานประวัติบัดตำนานเมืองคลิปนี้ใบบุญ15พี่พระน้องไปย้อนร้อยเหตุการณ์ที่ล่องเขาเผาทางแดงในยุคอดีตที่ผ่านมาครับเรื่องเล่านี้มีความเป็นมาจังไดมาครับพี่น้องมาไปย้อนร้อยตำนานเรื่องนี้น้ำกันครับเหตุการณ์ที่ล่องเขาเผาทางแดงหรือรู้จักกันในอีกสื่อหนึ่งว่าเผาล่องทางแดงเป็นเหตุสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบมั่นคงของรัฐที่ใส่วิธีควบรุนแรงนอกกระบวนการกฎหมายเพื่อลงโทษผู้ต้องสงสัยว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคอมมิวนิสต์ในเขตจังหวัดพัทลุงและกับพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงเวลาของทศวรรษ2510ปฏิบัติการที่ถือกล่าวถึงในแง่ลบนี่คือการที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐมีวิธีการจับกุมผู้ต้องสงสัยใส่ในถังน้ำมันขนาด200ลิตรซึ่งใส่น้ำมันเชื้อเพลิงเอาไว้ก้นถังประมาณ20ลิตรแล้วจังเผาผู้ต้องสงสัยเหล่านั้นโดยที่ผู้ต้องสงสัยบางส่วนก็ถูกทรมานจนเสียชีวิตมาก่อนหน้านั้นในขณะที่บางส่วนก็ยังมีชีวิตแต่ก็ถูกเผาทั้งเป็นการเลือกใส่ความรุนแรงของรัฐที่มีต่อผู้ต้องสงสัยในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นผลมาจากการล้อหลอมความคิดเรื่องความสิ้นสร้างละกะควมเป็นศัตรูระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐกับกลุ่มของประชาชนที่ถูกมองว่าเป็นผู้ปฏิเสธอำนาจของรัฐบาลสถานการณ์นี้เกิดขึ้นในยุคของสงครามเย็นซึ่งการต่อสู้ทางด้านอุดมการณ์ทางการเมืองและทางการทหารระหว่างทั้งสองขั้วอุดมการณ์ทางการเมืองที่สำคัญคือประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์ที่กำลังแพร่หลายทั่วไปทั้งในระดับสากลและภายในประเทศสำหรับพื้นที่จังหวัดพัทลุงและกับพื้นที่ใกล้เคียงนั้นก็เป็นพื้นที่เคลื่อนไหวที่สำคัญทั้งทางด้านการเมืองและกับการทหารของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและกับในขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่สำคัญในการปฏิบัติการทางการเมืองและกับการทหารของรัฐบาลไทยคือกันนับตั้งแต่ช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเริ่มมีการเคลื่อนไหวของสมาชิกคอมมิวนิสต์ในเขตพื้นที่ภาคใต้ของประเทศโดยเฉพาะกลุ่มชาวจีนและกับชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ซึ่งเริ่มตื่นโตทางการเมืองเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนและกับควบบ่พอใจที่กองทัพญี่ปุ่นขู่ข้ามประเทศจีนและกับประเทศไทยในช่วงสงครามกลุ่มชาวจีนและกับชาวไทยเชื้อสายจีนเหล่านี้ก็เริ่มร่วมโตกันอย่างลับๆเพื่อดำเนินการต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นต่อมาเมื่อสงครามสงบลงคนเหล่านี้ซึ่งได้ซึมซับอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ก็เริ่มเผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมืองตามระบบระบอบคอมมิวนิสต์ตามพื้นที่ต่างๆของภาคใต้บ่ว่าสิเป็นตังหาดใหญ่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีพัทลุงเป็นต้นและก็เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการกับมีสมาชิกของพรรคเข้ามาปฏิบัติการทางการเมืองในเขตพื้นที่ภาคใต้ก็ยิ่งเฮ็ดให้ประชาชนในพื้นที่จำนวนมากได้รับอิทธิพลจากแนวคิดทางการเมืองดังกล่าวและก็ได้พักกันเข้าร่วมดำเนินการกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหลายขึ้นทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัจจัยในเรื่องความยากลำบากหรือว่าความยากจนในการดำเนินชีวิตและก็ความบ่พอใจต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐทั้งนี้ก็คือเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันและก็การกดขี่ข่มเหงประชาชนในพื้นที่ในขณะที่การดำเนินงานของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในภาคใต้เริ่มเติบโตและมีอิทธิพลต่อประชาชนในพื้นที่มากขึ้นบรรยากาศของขั้วบ่เข้าใจและกระหวาดระแวงระวังรัฐกับประชาชนที่นิยมการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ก็ได้เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ภาคใต้และก็ค่อยๆจะเริ่มเติบโตขึ้นคือกันในด้านขั้วขัดแย้งบรรยากาศนี้ได้เฮ็ดให้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเริ่มมีการเคลื่อนไหวที่สิมีแนวโน้มถึงการต่อสู้ด้วยการใส่กำลังอาวุธในเขตพื้นที่ภาคใต้หลายขึ้นโดยเฉพาะนับตั้งแต่ปีพ.ศ.2507เป็นต้นมาซึ่งมีการตั้งค่ายฝึกอาวุธให้กับสมาชิกที่บริเวณเขาปะอำเภอหน้าสารจังหวัดสุราษฎร์และก็ในปีพ.ศ.2508ก็ได้มีการฝึกอาวุธให้แก่สมาชิกในบริเวณเขาแก้วที่เป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดตังกับจังหวัดพัทลุงโดยในเขตนี้มีนายประสิทธิ์เทียนสิริหรือกิมหรือแท่นแซ่แต่
หรือสหายชอบหรือสหายจิตเลขาธิการคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์ภาคใต้ในระยะนั้นเป็นผู้นำที่สำคัญและก็ได้แบ่งเขตปฏิบัติการออกเป็น3เขตคือค่ายเขตเหนือมีกำลังอยู่ประมาณ60คนมีพื้นที่ปฏิบัติการในตำบลเกาะเตาตำบลปาพย้อมตำบลพนมบังในเขตอำเภอขวนขนุนจังหวัดพัทลุงตำบลทางิ้วตำบลหนองปือของอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังตำบลทาปัจจะตำบลทาเม็ดตำบลชะอวดและก็ตำบลวังอังของอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชตำบล3ตำบลตำบลร่อนพิบูลตำบลหินตกอำเภอร่อนพิบูลและก็อำเภอลั่นสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ายเขตกลางก็มีกำลังอยู่ประมาณ46คนซึ่งมีพื้นที่ปฏิบัติงานในเขตตำบลเขาปูตำบลเขายาตำบลตะแพนตำบลปันแตของอำเภอขวนขนุนจังหวัดพัทลุงและก็ตำบลปากแจมอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังค่ายเขตใต้ก็มีกำลังพลอยู่55คนมีพื้นที่ปฏิบัติการอยู่ในตำบลบ้านหน้าตำบลเขาเจียกตำบลทามีหลำตำบลฉลัดตำบลร่มเมืองตำบลโขกชะง่ายตำบลปางมูตำบลหน้าถ่อมอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงตำบลเขาชัยสนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงตำบลละม่องและก็ตำบลน้ำพุดอำเภอเมืองจังหวัดตรังจังหวัดพัทลุงและก็พื้นที่ใกล้เคียงซึ่งมีเงื่อนไขหลายประการที่เหตุให้ประชาชนบ่พอใจต่อการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐและก็เป็นพื้นที่เคลื่อนไหวสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้เริ่มเกิดเหตุการณ์ใส่ความรุนแรงระหว่างทั้งสองฝ่ายขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ.2507ที่บ้านขวนปงไก่กับโตเมืองพัทลุงโดยเริ่มจากกลุ่มแนวร่วมของขบวนการคอมมิวนิสต์ตัดสินใจยิงเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบมั่นคงเพื่อแย่งชิงปืนไปใส่ในกองกำลังและก็ต่อมาเมื่อพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ประกาศจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธขึ้นอย่างเป็นทางการมีชื่อว่ากองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยในวันที่1มกราคมปีพ.ศ.2512พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้จึงได้ประกาศจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธประจำภาคใต้ขึ้นโดยใส่ชื่อว่ากองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยประจำภาคใต้หลังจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในพื้นที่ภาคใต้สามารถหาสมาชิกและก็แนวร่วมได้หลายขึ้นและก็สามารถขยายขอบเขตควบเคลื่อนไหวไปสู่การใส่กำลังอาวุธเหตุให้รัฐบาลซึ่งมีนโยบายที่แข็งกร้าวในการต่อต้านการเติบโตของแนวคิดและก็ขบวนการคอมมิวนิสต์ได้เพิ่มควบเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านความมั่นคงมีการทรงหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้ามาประจำการในพื้นที่ภาคใต้หลายขึ้นโดยเฉพาะในเขตจังหวัดพัทลุงและกับพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งมีการเติบโตของกระบวนการคอมมิวนิสต์มากเป็นพิเศษดังที่มีหลักฐานว่ากำลังทหารตำรวจเริ่มเข้าสู้พื้นที่จังหวัดพัทลุงในภารกิจปราบปรามการเคลื่อนไหวของกระบวนการคอมมิวนิสต์ในราวปีพ.ศ.2507โดยเข้ามาในพื้นที่ตำบลเกาะเตาตำบลขวนขนุนแล้วก็ได้จับชาวบ้านไปราว 50-60 คนในข้อหาคอมมิวนิสต์แล้วก็อีกในวันที่30มิถุนายนพ.ศ.2509ก็ได้มีการจับคุมชาวบ้านมากกว่า40คนไปอีกซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนในพื้นที่ตำบลเกาะเตาแล้วก็บ้านสังแกะตำบลปาพย้อมต่อมาในปีพ.ศ.2512รัฐบาลได้ส่งกำลังทหารตำรวจตระเวนชายแดนและก็อาสารักษาดินแดนมาตั้งฐานปฏิบัติการในหมู่บ้านแถวบริเวณชุมชนเทือกเขาบรรทัดหลายจุดหลายแห่งน้ำกันต่อมาในปีพ.ศ.2517รัฐบาลได้ส่งกำลังทหารจำนวนหลายเข้าไปประจำการในพื้นที่จังหวัดพัทลุงคือแถวบริเวณพื้นที่บ้านข้องมวยตำบลบ้านหน้าอำเภอเมืองพัทลุงจำนวน1กองพันและก็แยกกำลังอีกส่วนนึงไปตั้งที่บ้านท่าขี้อำเภอตะโมเพื่อหมายปราบปรามคอมมิวนิสต์ให้สิ้นซากได้มีการใส่อาวุธสงครามที่มีอนุภาพสูงในการปฏิบัติการมีการจับกลุ่มแนวร่วมและก็สมาชิกขบวนการคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ภายใต้ปฏิบัติการด่านควบมั่นคง
เหตุให้มีชาวบ้านจำนวนมากถูกจับกุมและก็นำตัวไปสอบสวนในเขตพื้นที่ปฏิบัติการของฝ่ายควบมั่นคงจนกระทั่งปีพ.ศ.2515ชาวบ้านบางส่วนที่ถูกจับตัวไปสอบสวนในค่ายทหารบางแห่งโดยเฉพาะยังยิ่งค่ายเกาะหลุงในตำบลบ้านหน้าและก็ค่ายท่าเขียดในตำบลตะโมดเริ่มสูญหายไปเป็นจำนวนมากและเมื่อมีผู้มาสืบถามถึงผู้ที่สูญหายจากการนำมาสอบสวนเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบมั่นคงที่จับกุมมาก็สี่แจ้งว่าได้ดำเนินการปล่อยตัวไปแล้วแต่ต่อมาก็เริ่มมีคำล่ำลือว่ามีการเผาลงถังแดงแพร่กระจายไปทั่วจังหวัดพัทลุงและก็พื้นที่ใกล้เคียงเมื่อเหตุการณ์เป็นจังสี่หลายๆเทื่อก็เหตุใดมีการตั้งข้อสังเกตถึงการหายตัวไปของผู้คนและเริ่มมีการโจดจันถึงการที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบมั่นคงใส่กระบวนการถังแดงเพื่อจัดการกับประชาชนในพื้นที่ที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นแนวร่วมหรือสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็มักสิอ้างถึงการพบพ่อกวนไฟต้องสงสัยขนาดใหญ่ที่พุ่ยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าหลายครั้งหลายคราวในเขตพื้นที่ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบมั่นคงต่อมาเมื่อข่าวการสูญหายไปของประชาชนมีจำนวนมากหลายขึ้นในพื้นที่จะกลายเป็นที่โจดจันของชาวบ้านเหตุให้ประชาชนในจังหวัดพัทลุงตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเริ่มนำเรื่องเล่าเหล่านี้ออกเผยแพร่สู่สาธารณชนโดยเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2518ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาและก็แนวร่วมต่อต้านเผด็จการแห่งชาติได้เปิดอภิปรายที่สนามหลวงและก็มีการแถลงการกรณีถังแดงมีการเรียกร้องให้รัฐบาลยุบกองอำนวยการรักษาควบมั่นคงภายในหรือกอรมน.โดยด่วนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ยุติการสังหารประชาชนในการปราบปรามคอมมิวนิสต์แบบเวียงแหและให้รัฐบาลไม่สดใส่ค่าเสียหายแก่ครอบครัวผู้ขอร้ายทุกครอบครัวในวันที่15กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2518ชาวบ้านจากจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนายพินิจจรุสมบัติรองเลขาฝ่ายการเมืองศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยก็ได้เข้าพบพ่อกับพลเอกกิจศิวลาผู้บัญชาการทหารบกในเวลานั้นเพื่อเรียกร้องเกี่ยวกับกรณีถังแดงซึ่งพลเอกกิจก็ยอมรับว่าเรื่องราวถังแดงนั้นได้เกิดขึ้นจริงพร้อมกันนั้นก็ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาควบมั่นคงภายในและเตรียมเสนอให้รัฐบาลใหม่ถอนกำลังกอรมน.ออกให้หมดคณะที่นายอําร่องเงินผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง3สมัยของพรรคประชาธิปัตย์ได้นำกรณีดังกล่าวนี้ไปอภิปรายในรัฐสภาและก็เปิดเผยต่อประชาชนร่วมกับศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยผลพวงจากการเปิดเผยเรื่องราวเหตุการณ์ถังแดงยังส่งผลกระทบต่อข้าราชการในพื้นที่คือนายจำลองพ้นเดชผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงซึ่งเห็นด้วยกับการเปิดเผยข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวแต่กลับถูกนายวินยูอังคณารักษ์ร่องปลัดกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเอิ้นโตเข้ามาพบและก็ได้ตำหนิในท่าที่ดังกล่าวแม่สิเสื้อกันว่ามีผู้เสียชีวิตจากปฏิบัติการนี้เป็นจำนวนมากแต่กับบ่สามารถระบุถึงจำนวนผู้เสียชีวิตได้อย่างชัดเจนโดยบางแห่งได้ระบุข้อมูลว่ามีผู้เสียชีวิตถึง 3,800 คนในขณะที่ข้อมูลจากพันเอกวิจักษ์พันเลี่ยนทองนายทหารผู้รับผิดชอบภารกิจด้านการเจรจากับกองกำลังพรรคคอมมิวนิสต์ภาคใต้ได้ระบุว่าจำนวนดังกล่าวเป็นยอดผู้เสียชีวิตในกรณีคอมมิวนิสต์ทั้งหมดของจังหวัดพัทลุงนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีบ่แม่นกรณีของถังแดงเท่านั้นและก็ในขณะที่พลเอกหันพงศิตานนท์ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการและก็ประสานงานของกองอำนวยการรักษาควบมั่นคงภายในในขณะนั้นก็ได้ยอมรับในวันที่4กุมภาพันธ์ปีพ.ศ.2518ว่าข่าวที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ของกอรมน.ได้สังหารชาวบ้านจากหลายอำเภอของจังหวัดพัทลุงด้วยการจุดไฟเผาซึ่งเหตุให้มีผู้เสียชีวิตราว 3,000 ศพนั้นเป็นความจริงในท้ายที่สุดแล้วเรื่องเล่าของการสังหารโหดด้วยวิธีการทางแดงกับบ่มีการติดตามอย่างจริงจังในการเอาผิดทางกฎหมายแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ซึ่งก็คือกันกับเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นอื่นๆหลายครั้งหลายคราว
ที่กระทำโดยเจ้าหน้าที่รัฐต่อประชาชนในยุคสงครามเย็นผลจากกรณีทั้งแดงกับเฮ็ดในชาวบ้านในเขตจังหวัดพัทลุงและกับพื้นที่ใกล้เคียงดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบากเพราะประชาชนบ่กล้าเข้าเขตป่าเขาเพื่อหาของป่าหรือล่าสัตว์รวมถึงบ่กล้าเข้าไปเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนในเขตป่าลึกเนื่องจากเป็นเรื่องต้องห้ามของทางการที่เกรงว่าชาวบ้านสิเข้าป่าเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของขบวนการคอมมิวนิสต์ในทางกลับกันชาวบ้านจำนวนมากกับว่ากาติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐคือกันเพราะเกรงว่าฝ่ายคอมมิวนิสต์สิเพ่งเล็งว่าเป็นศัตรูจังใดก็ตามพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่เคลื่อนไหวในพื้นที่ดังกล่าวก็เลือกใส่เรื่องเล่ากรณีถังแดงเพื่อแสวงหาแนวร่วมหรือการสนับสนุนจากประชาชนที่บ่พอใจการกระทำของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐให้หันมาเข้าร่วมดำเนินงานทางการเมืองกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยดังที่ปรากฏในเพลงถังแดงที่ประพันธ์คำร้องและกระทำนองโดยแสงธรรมดานักดนตรีในวงจรยุทธซึ่งมีหน้าที่เคลื่อนไหวทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและกับการเมืองให้แก่พรรคคอมมิวนิสต์ในเขตเทือกเขาบรรทัดอาจสิเว้าได้ว่ากรณีถังแดงเป็นการดำเนินการที่ผิดพลาดของฝ่ายรัฐนอกจากสิก่อให้เกิดความสูญเสียต่อประชาชนในพื้นที่แล้วยังได้สร้างความรู้สึกหวาดกลัวขึ้นในประชาชนในเขตจังหวัดพัทลุงและกับพื้นที่ใกล้เคียงอีกนั่มขณะเดียวกันกรณีถังแดงก็ยังเป็นแรงขับให้ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตและกับผู้สูญหายเกิดความรู้สึกหวาดระแวงบ่ไว้ใจและก็นำไปสู่ความเกลียดชังที่มีต่อฝ่ายรัฐในที่สุดผู้คนเหล่านี้ก็ได้หันเข้าไปร่วมกับขบวนการคอมมิวนิสต์โดยในบางครอบครัวได้อพยพครอบครัวเข้าไปร่วมเคลื่อนไหวกับขบวนคอมมิวนิสต์ในบริเวณเทือกเขาบรรทัดเหตุให้ขบวนการคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ดังกล่าวมีจำนวนผู้ร่วมปฏิบัติการมากขึ้นในเวลาต่อมาของยุคนั้นสมัยนั้นครับพี่น้องนี่คือเรื่องเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทางแถบทินปักไตในช่วงที่มีการต่อสู้และกับปราบปรามของคอมมิวนิสต์และกับฝ่ายรัฐใบบุญหยิบยกมาบอกเราเบาสู่พี่น้องฟังแล้วกะสิพังพายพังพายต่อละครับไว้พบพอกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีสุขทุกท่านครับ